ฉัยสวัสดีครับจากร้านเซนโนบุ๊กนะครับละวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะครับรีวิวเจ้านี่นะครับของเล่นใหม่นะครับช่วงนี้ฮิตนะครับที่เซียมีขายอยู่นะครับนะครับเป็นวิชแบนนะครับคือสายรัดข้อมือนะครับเป็นสายรัดข้อมือนะครับมีให้เลือกหลายสีครับแต่ทางร้านเราจัดมาสีดำอย่างเดียวนะฮะสำหรับลูกค้าเลยนะครับสีดำอย่างเดียวโอเคนะครับคือที่จะต้องทำคลิปก็เพราะว่าพอเวลาไปซื้อกันมาแล้วหรือทางผมแจกไปแล้วนะครับวิธีการตั้งจะตั้งอย่างไรนะครับก่อนตั้งเนี่ยนะครับเอาเรื่องสายก่อนนะครับสายสามารถตัดได้นะครับสามารถตัดได้เพราะว่าตัดตามล็อกเขาเลยนะครับถ้าใครข้อมือเล็กก็ตัดออกนะครับถ้ามันพอดีแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเป็นคลิปล็อกง่ายนะครับตัดออกก็คือเราเลื่อนนะครับเลื่อนตัด 2-3 ขั้นก็แล้วแต่นะครับแนะนำก็คือตัดซ้าย1ขั้นตัดขวา1ขั้นนะครับอย่าตัดข้างเดียวถ้าตัดข้างเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะเอียงนะครับเพราะฉะนั้นตัดข้างนี้ซ้าย1ขวา1นะครับตัดทยอยตัดนะครับสำหรับสายนะครับต่อมาวิธีการตั้งนะครับซึ่งวิสแบนตัวนี้เป็นนาฬิกาในตัวนะฮะก็คือเขาจะมีปุ่มเดียวนะครับวิธีการตั้งง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับอันดับแรกเลยเรากดก่อนนะครับสังเกตนะครับตัวเลขจะขึ้นทั้งหมดเลยวิ่งขึ้นคือเป็นการเช็คหน้าปัดนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นเลข18นะครับข้างล่างจะเป็น88เดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับข้างบนนะครับ18ข้างล่าง88นะครับตอนนี้มันขึ้นบอกแล้วว่าบ่าย37จะปิดลงไปใหม่เดี๋ยวผมจะตั้งเป็นบ่าย2ครึ่งนะครับบ่าย2ครึ่งแล้วจะตั้งวันที่แล้วก็วันเดือนปีอะไรให้ตามปกติเลยโอเคนะครับมาลุยกันเลยอันดับแรกเรากด1ครั้งก่อนนะครับกด1ครั้งแล้วก็กดแช่นะครับสังเกตข้างล่างจะเป็นตัว P อยู่แล้วนะครับเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆเลยนะครับกดไปเรื่อยๆกดยากเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้เขาเคลียร์หน้าปัดออกไปก่อนนะครับลงไป4โอเคมาแล้วกด1ครั้งปุ๊บแล้วกดแช่กดแช่ข้างล่างนี่เป็นตัว P อยู่นะครับคือบ่ายเราต้องการผมเนี่ยตอนซื้อต้องระวังนิดนึงนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวใหม่เลยกดยากตัวใหม่มีหลายตัวเอาเดี๋ยวลองตัวนี้ดูนะครับกด1ครั้งกดแช่มาไหมตรงข้างล่างเป็นบ่ายอยู่นะครับตัว P เรากดไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะข้างบนเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะลองให้กดให้เป็นตัว A เห็นไหมฮะเป็นตัว A คือช่วงเช้านะครับเราต้องการบ่ายสองครึ่งเราก็ต้องกดให้เป็นตัว P เป็นตัว P แล้วนะฮะกดคีย์ไปเลข2โอเคแล้วก็กดแช่ปุ๊บข้างล่างนี้ก็จะเป็นจำนวนนาทีเราก็กดไปเรื่อยนะครับเราต้องการครึ่งเราต้องการ30นะฮะบ่าย2 30ปุ๊บกดไปเรื่อยๆนะครับ23 24 25 26 27 28 29 30เอา30นะฮะแล้วก็กดแช่อีกทีนะครับพอกดแช่ทีนี่ตรงนี้คือปีนี้ปีอะไรปีที่16นะฮะ0 16แล้วก็ใส่ปีไปก่อนเลย16 10
12 13 14 5 16อ่า10เลยกดใหม่เลยเดี๋ยวกดใหม่นะครับกดรู้สึกว่าจะได้ประมาณ50อ่า0และ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ปุ๊บกดแชร์นะครับพอมาปุ๊บข้างบนเป็นเดือนนะฮะเดือนนะครับสังเกตง่ายๆคือเราก็กดไปเรื่อยๆนะฮะสังเกตว่ามันจะได้แค่12เห็นไหมฮะ12แล้วปรับมาใหม่คือเดือนนะครับอันนี้เราต้องการเป็นเดือน10เดือน10เสร็จแล้วก็เรากดแช่อันนี้เป็นวันนะครับเป็นวันก็กดไปเลยนะครับมีวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่17นะฮะผมกดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเช็คว่ามันเป็นวันจริงไหมถ้าเป็นวันเนี่ยจะมีแค่31ใช่นะฮะเราต้องการแค่17นะครับเราก็กดไป17แล้วก็กดแช่อีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะแบบ2 31นะครับได้แหละง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครเซตไม่ทันก็กดรีวิดีโอนี้ดูนะครับขั้นตอนการเซตนะครับตอนนี้เขากำลังฮิตกันนะฮะเป็นนาฬิกาแล้วก็เป็นวิสแบนที่นิยมนะฮะช่วงนี้นะครับสีดำมีหลายสีครับมีหลายสีสำหรับลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าร้านเซียนโน้ตบุ๊กนะฮะร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวติดตามได้ที่เพจของ Facebook นะครับหน้า Facebook พิมพ์ไปที่เซียนโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับพิมพ์เสิร์ชหาได้เลยว่าเซียนโน้ตบุ๊กเซียนรังสิตนะครับทางร้านอยู่เซียนรังสิตนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปนี้นะครับเห็นไหมเยอะเลยนะครับของเล่นรุ่นใหม่นะครับมาแรงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย